ในที่สุด SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Hyundai Ioniq 5N ก็ได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ Tesla เริ่มส่งคำเชิญ Wii Robot ร่วมงานเปิดตัวโรบอทแท็กซี่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้ครับช้างอาน Nivo E07 รถยนต์ไฟฟ้าสลับโหมดระหว่าง SUV และกระบะที่เปิด Pre-sale แล้วนะครับราคา 1.17 ล้านบาทBYD Seer รถ MPV Plug-in Hybrid เปิดราคาขายล่วงหน้าในประเทศจีน 1.35 ล้านบาทเปิดตัว XPeng X9 รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมไลด้า2ตัวและระบบขับขี่อัจฉริยะ XNGP ที่ทรงพลังและ XPeng นะครับก็เตรียมเปิดตัวซีดานใหม่อย่าง P7 Plus ที่จะประหยัดพลังงานมากขึ้นการสรุปข่าวเกี่ยวกับวงการรถ EV จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับHyundai Ioniq 5N เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยราคาอยู่ที่ 3.79 ล้านบาทมาดูกันครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่เป็น SUV อย่าง Ioniq 5N จะสุดแค่ไหนครับโดยคันนี้นะครับจะใช้แพลตฟอร์ม eGMP ซึ่งแชร์กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆสำหรับ Hyundai ครับได้ขนาดแบตเตอรี่ความจุ84กิโลวัตต์อ้าวทำระยะวิ่งได้สูงสุดที่448กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP มอเตอร์คู่ครับขับเคลื่อน 4-wheel drive แต่คันนี้จะเป็น rear bias ครับคือขับเคลื่อนล้อหลังและส่งพละกำลังสูงสุดที่535กิโลวัตต์หรือ601แรงม้าแต่หากเปิดโหมด N Green Boost นะครับจะให้แรงม้าสูงอยู่ที่641แรงม้าและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่740นิวตันเมตรแต่หากใช้โหมด N Green Boost นะครับก็จะรีดแรงบิดได้สูงสุดที่770นิวตันเมตรครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.4 วินาทีหากใช้โหมดออกตัวแบบ N Green Boost เช่นกันครับและคันนี้ได้ระบบการชาร์จที่เรียกว่า Multi Charging System นะครับคือการรวมระหว่างสถาปัตยกรรมการชาร์จ400โวลต์และ800โวลต์ให้ได้ใช้งานครับทำให้รองรับการชาร์จไฟ DC สูงสุดที่350กิโลวัตต์และเคลมว่าหากชาร์จจาก 10% ถึง 80% ใช้ระยะเวลาในการชาร์จเพียง18นาทีครับและคันนี้สะใจด้วยล้อแม็กนะครับขนาด21นิ้วสเปคยางอยู่ที่275/35 ZR21 ครับและความพิเศษของ Hyundai Ioniq 5N คันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็น N Division แล้วจะได้ในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะสูงที่เป็นรุ่นไฟฟ้าแต่ทาง Hyundai นะครับต้องการจะเคลมให้มีความเป็นเหมือนรุ่นสันดาปถ่ายทอดมาสูงสุดเลยซึ่งจะให้ระบบการขับขี่แบบสมรรถนะสูงหรือว่าการขับขี่แบบ N นะครับไม่ว่าจะเป็น N Active Sound Plus นะครับคือการจำลองเสียงทั้งหมด3โหมด NE Shift คือเสมือนจำลองการทดเกียร์นะครับเหมือนในรถยนต์สันดาปเลยEnroad Sense ก็คือระบบการขับขี่อัจฉริยะในตัวรถครับรวมถึงช่วงล่างที่เรียกว่า Electronic Control Suspension ครับคือช่วงล่างที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและระบบการออกตัวที่เรียกว่า N Green Boost หรือระบบ N Launch Control ที่จะสามารถรีดพละกำลังแรงม้าและแรงบิดสูงสุดตามที่ผมได้แจ้งไปเลยครับรวมถึง N Race ครับเป็นโหมดการขับขี่บน Trackรวมถึงมีระบบที่เรียกว่า track SOC เพื่อจับนะครับหรือว่า tracking ในระหว่างที่เรานำขับขี่บน track ได้และคันนี้ก็จะได้เบรกขนาดใหญ่นะครับรวมถึงคาลิปเปอร์ที่เรียกว่า monoblock caliper มาให้ได้ใช้งานด้วยเรื่องของการเข้าโค้งสำหรับ 5N คันนี้นะครับก็จะได้ระบบ ELSD มาที่เรียกว่า electronic limited slip differential นะครับทำให้การเข้าโค้งนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นพอคันนี้ขับเป็น rear bias นะครับเวลาเรากดเติมนะครับท้ายก็จะปัดจะมีความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและคันนี้มีโหมด N Dip Optimizer ด้วยครับจะทำให้ตัวรถนั้นสามารถปัดแล้วเสมือนกับการดิฟได้เลยและสุดท้ายก็คือ N Pedal ครับคือระบบการจูนในเรื่องของ Regen Brake ให้เข้ากับสภาพการขับขี่มากที่สุดครับสำหรับตัว N และสำหรับรายละเอียดโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้ได้ชมกันว่า Hyundai Ioniq 5N นั้นสุดแค่ไหนครับในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทาง Tesla ได้ส่งคำเชิญให้ผู้ถือหุ้นและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการร่วมงานโรโบแท็กซี่ในวันที่10ตุลาคมนี้โดยใช้หัวข้อว่า Wii Robot สื่อให้เห็นถึงการเปิดตัวแพลตฟอร์มรถยนต์ที่ขับขี่อัจฉริยะคันใหม่ของ Tesla ครับเดิมที Tesla ได้กำหนดเปิดตัวโรโบแท็กซี่ในวันที่8สิงหาคมแต่ภายหลังก็ได้ออกมาประกาศเหมือนที่เราเคยสรุปข่าวให้ฟังครับเลื่อนมาเป็นวันที่10ตุลาคมและอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยด้วยที่ทาง Tesla แยบมาว่า One More Thing จนถึงณตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับโรโบแท็กซี่นอกจากข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ระบุว่าโรโบแท็กซี่นะครับอาจจะไม่มีพวงมาลัยรวมถึงตัวแป้นเบรกและแป้นคันเร่งดีไซน์ตัวรถก็จะมีความล้ำสมัยคล้ายกับดีไซน์แลงเกวจของ Tesla Cybertruck ครับและคาดว่าจะสาธิตการขับขี่อัตโนมัติของโรโบแท็กซี่ภายใต้พื้นที่ Warner Brothers Discovery Studios ครับที่เมืองเบอร์แบงค์
ทางตอนเหนือของลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและหวังว่าผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมงานนะครับจะได้มีส่วนร่วมในการสาธิตระบบอัจฉริยะครั้งนี้ด้วยครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับคนที่ตื่นเต้นและเฝ้ารอโรโบแท็กซี่นะครับในวันที่10ตุลาคมเราได้เห็นความล้ำสมัยและความก้าวหน้าของเทสลาอย่างแน่นอนครับล่าสุดนะครับทางฉางอันได้เปิดตัว Nivo E07 ที่เป็นรถกระบะสามารถสลับเป็น SUV ได้ที่มีให้เลือกทั้ง EV และ EREV ได้เปิดขายล่วงหน้าแล้วราคาอยู่ที่ 1.17 ล้านบาทโดย Nivo E07 จะเป็นรถ SUV ไฟฟ้าระดับ High End ขนาดกลางค่อนขนาดใหญ่ครับจะเน้นฟีเจอร์ดิจิตอลและความอัจฉริยะซึ่งคันนี้นะครับจะสามารถสลับเปลี่ยนเป็นรถกระบะได้ด้วยได้ทำการเปิดตัวทั้งเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนที่เป็น EV รวมถึงเวอร์ชัน EREV โดยรุ่นย่อยดังนี้ครับ EREV Max Smart Driving ราคาประมาณ 1.17 ล้านบาทรุ่น EV Max Smart Driving ราคาประมาณ 1.26 ล้านบาทและรุ่นท็อปอย่าง EV Ultra High Performance ราคาอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทครับโดยการออกแบบของตัวรถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจและโดดเด่นมากก็คือด้านท้ายของตัวรถครับจะออกแบบรูปทรงคล้ายกับรถกระบะแต่จะมีฝากระโปรงแบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดให้กับตัวกระบะได้ครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดเสมือนว่าเรากำลังใช้รถ SUV อยู่นั่นเองครับและตัวกระบะเองจะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด300กิโลกรัมและ Nivo E07 คันนี้มาพร้อมฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะครับระดับ Level 2 Plus ที่พัฒนาโดยฉางอันเองและมีการสื่อสารกับระบบดาวเทียมที่ทางแบรนด์เคลมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกที่มีฟีเจอร์นี้ทำงานร่วมกับไลดาร์2ตัวเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร5ตัวเรดาร์อัลตราโซนิกข้างนอกตัวรถอีก12ตัวและกล้องความละเอียดสูงอีก11ตัวประมวลผลด้วยชิป Nvidia Orin X ครับในเวอร์ชัน EREV จะมีทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและรุ่นมอเตอร์คู่โดยทั้ง2จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5T ส่งพละกำลังสูงสุด141แรงม้าโดยทั้ง2รุ่นมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5T โดยรุ่นมอเตอร์เดี่ยวส่งพละกำลัง141แรงม้าและรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะได้มอเตอร์ด้านหน้าส่งพละกำลัง310แรงม้าและมอเตอร์หลังส่งพละกำลัง176แรงม้าในรุ่น EREV จะได้แบตเตอรี่ความจุ 39.05 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ไกลถึง200กิโลเมตรสำหรับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่จะวิ่งได้ไกลสูงสุดที่185กิโลเมตรส่วนในเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนครับก็จะมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่จะได้แบตเตอรี่ NMC ให้ระยะทางวิ่งไกลถึง651กิโลเมตร701กิโลเมตรและสูงสุดที่ 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จตามรุ่นย่อยต่างๆนะครับและได้สถาปัตยกรรมการชาร์จไวถึง800โวลต์หากชาร์จเพียง15นาทีจะสามารถวิ่งได้ถึง365กิโลเมตรครับส่วนภายในของ Nivo E07 ก็จะดูเรียบง่ายไม่มีแผงหน้าปัดที่คนขับนะครับจะมีเพียงจอกลางเพียงอย่างเดียวรวมถึงจะได้ Head-up Display ที่เป็นระบบ AR นะครับขนาดใหญ่ถึง 28.86 นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาด 15.4 นิ้วครับและสำหรับผู้โดยสารนะครับยังสามารถเปิดหน้าจอความบันเทิงผ่านเพดานได้โดยจะสามารถเปิดเองหรือใช้คำสั่งเสียงผ่าน AI ก็ได้เช่นกันครับสำหรับชางอานNivo E07คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับและจะส่งมอบไม่เกินในช่วงไตรมาสที่4และคาดว่านะครับคันนี้ก็จะทำการตลาดประเทศไทยด้วยเช่นกันครับ BYD ได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในประเทศจีนแล้วสำหรับ BYD Xia รถ MPV Plug-in Hybrid นะครับที่จะมีราคาเริ่มต้นที่ 1.35 ล้านบาทโดย BYD Xia คันนี้จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศจีนนะครับและ BYD Xia คันนี้ได้เผยโฉมครั้งแรกในงานเฉิงตูออโต้โชว์ในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับว่าคันนี้อาจจะใช้ชื่อรุ่นว่าถาง Max หรือว่า Su แต่ทาง BYD ก็เปิดตัวแค่ใช้ชื่อว่า BYD Xia ซึ่งเป็นชื่อของราชวงศ์ปกครองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีนนั่นเองครับโดยการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านั้นผ่านตัวแทนจำหน่ายของ BYD ในจู่ไหมณฑลกวางตุ้งที่เผยช่วงราคาของ BYD Xia ในประเทศจีนโดยให้เปิดจองที่ 2,000 หยวนครับโดยมีราคา pre-sale อยู่ประมาณ 1.35 ล้านบาทถึง 1.6 ล้านบาทซึ่งราคาจะต่ำกว่า Denza D9 ที่จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ 1.58 ล้านบาทนั่นเองครับส่วนคุณสมบัติเด่นของ BYD Xia คันนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของระบบ DMI Generation ที่5ที่มีความประหยัดมากขึ้นและมาตรฐานความปลอดภัย C NCAP ระดับ5ดาวการออกแบบแบบ Dragon Face ครับรวมถึงห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้รถได้และได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบ D-Pilot จาก BYD นั่นเองครับ
โดยคันนี้นะครับจะเป็น MPV ขนาดใหญ่ทั้งหมด7ที่นั่ง2บวก2บวก3ที่นั่งครับและเมื่อเทียบกับ Denza D9 แล้วคันนี้จะมีความกว้างกว่า10มมแต่จะสั้นกว่า105มมและจะต่ำกว่า115มมครับจากข้อมูลของ MIIT ประเทศจีนระบุว่า BYD Seer คันนี้จะใช้แบตเตอรี่ LFP ความจุขนาด 36.628 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะทำให้วิ่งด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวนะครับได้ระยะทาง145กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุดที่154แรงม้าคันนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับรวมแบตเตอรี่ด้วยจะได้อยู่ที่ 6.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับแต่สำหรับเรื่องของข้อมูลมอเตอร์ไฟฟ้าของ BYD Seer ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดครับแต่คาดว่านะครับจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ส่งกำลัง200กิโลวัตต์หรือประมาณ268แรงม้าและคุณสมบัติอื่นๆของคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงล่างที่ได้ระบบการสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า D-SUS-C เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BYD Seer นะครับต้องมารอลุ้นในช่วงที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองครับไปกันต่อสำหรับ MPV ไฟฟ้าครับล่าสุด XPeng X9 ได้เพิ่มรุ่นย่อยมาล้ำสมัยมากกว่าเดิมเพราะว่าได้ระบบ XNGP เต็มรูปแบบมาใช้งานทำงานร่วมกับไรด้าครับและจะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด610กิโลเมตรต่อการชาร์จครับและเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเดิมทีนะครับ XPeng X9 จะมีรุ่นย่อยอยู่4รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Pro 2รุ่นและรุ่น Max 2รุ่นที่ให้ระยะวิ่งได้ประมาณ610กิโลเมตรจนถึง702กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับส่วนรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า610 Max ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงระยะทางวิ่งได้สูงสุดที่610กิโลเมตรต่อการชาร์จครับซึ่งจะเท่าเดิมกับรุ่นก่อนหน้านี้แต่จะเพิ่มในเรื่องของคุณสมบัติการขับขี่อัจฉริยะและเซ็นเซอร์ไลด้าอีก2ตัวทำให้มีการอัปเกรดในเรื่องของราคาจากเดิมครับโดยเซ็นเซอร์ไลด้า2ตัวที่เพิ่มมานั้นจะช่วยให้สามารถขับขี่อัตโนมัติ XNGP หรือที่เรียกว่า XPeng Navigation Guided Pilot ครับของ XPeng ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ล้ำหน้าล้ำสมัยและทาง iMod เองเราก็เคยได้ทดลองใน XPeng G6 ที่ประเทศจีนแต่ในประเทศไทยนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้สามารถเข้าไปรับชมคลิปที่เราทดสอบ XNGP ได้ครับและนอกจากไลด้าที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ยังมีการเพิ่มในเรื่องของฮาร์ดแวร์การขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นด้วยการประมวลผลผ่านชิปอย่าง NVIDIA Drive Orin ถึง2ตัวให้การประมวลผลที่508ท็อปซึ่งถือว่าแรงกว่า Orin เพียง1ตัวถึง2เท่าเลยครับและรุ่น610 Max คันนี้รองรับการชาร์จเร็ว800โวลต์ชาร์จจาก 30% ถึง 80% ภายใน16นาทีและมีอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าเพียง 6.2 กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นครับโดยราคาเริ่มต้นของคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 1.77 ล้านบาทมีราคาสูงกว่ารุ่นอย่าง110 Pro ถึง 20,000 หยวนครับและจะมีราคาเทียบเท่ากับรุ่น702 Max นั่นเองครับเรียกได้ว่า XPeng X9 เป็น MPV ไฟฟ้าที่น่าใช้งานมากๆอีก1คันเนื่องจากระบบการขับขี่อัจฉริยะและความหรูหราภายในคันนี้ครับเราต้องมารอลุ้นกันว่าจะเข้าประเทศไทยในช่วงไหนเพื่อมาตีตลาดแข่งกับ Zeekr 009นั่นเองครับและทาง XPeng นะครับเตรียมเปิดตัวซีดานไฟฟ้าคันใหม่อย่าง P7 Plus ที่จะมาประจำการแทน P7i ที่เดิมทีจะเป็นรุ่น P7 นะครับขนาดจะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมขับขี่ได้ประหยัดกว่าเดิมและทางแบรนด์นะครับ XPeng เคลมเองว่าจะเป็น1คันที่มีประสิทธิภาพดีมากๆคันหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับตามข้อมูลจาก MIIT ประเทศจีนระบุว่ารถไฟฟ้าอย่าง XPeng P7 Plus จะมีอัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ11กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ประหยัดมากๆครับหากเราไปเทียบกับคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง Tesla Model 3 Hyundai Ioniq 6หรือแม้กระทั่ง Lucid Air Pro ครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆในตัวเลขเท่านี้ครับโดยตัวเลขประสิทธิภาพของ P7 Plus คันนี้นะครับจากการทดสอบของประเทศจีนตามมาตรฐาน CLTC ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามาตรฐาน EPA ประมาณ 35% และหากลองเทียบกับค่า EPA แล้วค่าประสิทธิภาพของ P7 จะอยู่ประมาณ 3.7 ไมล์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นค่าที่เกือบจะประหยัดเทียบเท่า Tesla Model 3แล้วที่ทดสอบได้จริงอยู่ที่ 4.4 ไมล์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งเรียกได้ว่าจะประหยัดเทียบเท่ากับ Hyundai Ioniq 6รุ่นขับเคลื่อน4ล้อแต่ก็ยังไม่ประหยัดเท่า Lucid Air Pro นะครับที่สามารถทำตัวเลขได้ที่5ไมล์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงครับ
โดย XPeng P7 Plus รุ่นสแตนดาร์ดจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 60.7 กิโลวัตต์อัวร์ทำระยะวิ่งได้สูงสุดที่574กิโลเมตรต่อการชาร์จและรุ่นแบตเตอรี่ความจุที่ 76.3 กิโลวัตต์อัวร์จะสามารถทำระยะวิ่งได้ไกลสูงสุดที่684กิโลเมตรต่อการชาร์จครับและล่าสุดนะครับ CEO อย่างเหอเสี่ยวเพิงก็ได้ขับ P7 Plus คันนี้ในเวอร์ชันพลางตัวไปร่วมงานประชุม Appsara Conference ล่าสุดด้วยครับแล้วต้องมารอลุ้นกันว่าในการเปิดตัวXPeng P7 Plus ในเดือนตุลาคมรายละเอียดของรถโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับและนี่ก็คือการสรุปข่าววงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมนวลไอมดมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงการรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ